โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Dicer Channel นะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมอีกครั้งนะครับดายนะฮะครับวันนี้ก็อยู่กับกิจกรรม1-1นะครับแจก 5,000 บาทนะครับใครที่1-1ชนะดอยไปได้ก็สามารถรับเงินไปเลย 5,000 บาทนะครับโดยที่เข้ามาในห้องนะครับแล้วก็บอกตำแหน่งที่ตัวเองอยากเล่นนะครับแล้วก็เลือกแบรนด์ได้1ตัวนะครับทีนี้ใครชนะไปก็รับไปเลยนะครับค่ำคืนนี้ 5,000 บาทนะมาดูว่าวันนี้ดายจะจ่ายกันเท่าไหร่นะไปรับชมกันเลยเกมแรกมาแล้วก็แบรนด์ไปฟอร์เรนเราแบรนด์โอเมน ผิดรูนไปแล้วไม่ผิดนี่มันรูน1-1เมื่อชาติปางก่อนแต่เรามีสตาร์เบิร์สสตรีมเลยนะสู้สู้กัมบัตเต้สิ่งที่เราต้องการคือแม็กเลือดกับพลังโจมตีต้องตัดเลือดใช่ตัดเลือดจำเป็นเพราะแม็กเลือดมันเยอะของดาบดาบฟันเป็นเวทแล้วนะต้องรอเขาปาดกันนะหลบปาดก็ได้ก็ชนะอยู่คิดว่าไอ้เขาปาดแล้วปาดแล้วปาดละตีโอ้ยแรงเรียบร้อยเพื่อนรู้ว่าเวลาเดิมพันสูงๆมันเกมมันตื่นเต้นขนาดนี้เลยเนี่ยรอบที่แล้วเล่นตาละพันก็ว่ามันซะนะเล่นรอบนี้เล่นตาละ 5,000 ตื่นเต้นเร้าใจ2หลักนะครับเข้ามาเลยครับแอสแอสแบนตัวอะไรครับให้แบนตึงคนละตัวแบดแอสเหรอแอสโดยแบนเป็นมูลาดแล้วกันครับนาคอแบนทำไมนาคอ1-1ตัววันอย่างอ่อนเลยกูรีบล็อกด้วยเดี๋ยวจะไปอุ้ยถ้าถึง12ก็คุยกันเลยนะแบบว่าเพราะมันรู้ผลแล้วแหละวิธีเดียวที่เขาจะชนะได้คือเขาระเบิดถูกจังหวะแล้วนอกนั้นคือยากละเพราะว่าตอนนี้เขาดาเมจไม่พอตอนนี้แล้วราชบัลบวกแล้วทำไมเขายื้อเขาต้องรีบกระทืบดอยให้เร็วที่สุดเท่าที่ไปได้เพราะดอยลืมสเปลมาเรียกตำแหน่งได้เลยครับแพรรี่แบนกับโจกดีถ้าพูดถึงตัวละครที่แข็งแกร่งที่สุดในเมตาคุณอาจจะบอกว่าตัวนี้มันคือตัวแรงเอฟถ้าคุณพูดถึงตัวที่แข็งแกร่งที่สุดในการพิงกันแล้วก็ขอคุณลุงนี่แหละแสดงให้โลกเห็นว่ามึงไม่กระจอกบึ้มยิงด้วยเรียบร้อยครับอันนี้ดับตัวเราวันร้ายกาจจริงๆเมครับตอนนี้เมทครับเมทเหรอกูแบนเลี่ยหน้าเฮียไม่ต้องเล่นกูแบนซาต้ากูแบนซาต้าเอ้ยเฮียมันมีรอเลี่ยนี่ว่าเราจะต้องโดนรอเลี่ยนจริงๆเหรอวะเฮ้ยหลบได้เหรอเพื่อนยิงที่หลังโอ้วะเฮียอย่างแม่นตีทีนึงแล้วกันชัยชนะครั้งนี้ขอ40หน่วยมาถึงเวบินกูไม่บินไงเรียบร้อยเย้โอเคครับคนที่5มาแล้วนะครับวันนี้ขอบอกตำแหน่งเลยครับไฟเตอร์ครับแบนตัวอะไรฮะแบนหยานด้วยแบนฟอร์เรนครับเอ้ยแปลกๆขาดแล้วก็ระเบิดได้ไปแล้วสิริวันสิริพุทธโพรากูได้ส่งดาว100ดวง I can't fight on an empty stand.นายจะสู้เราเลือดไม่เต็มหลอดงั้นเหรอยังอีกยังไม่กลับบ้านดิยังอีกแพ้ไฟที่แพ้เลยนะนี่บอกไว้ก่อนยังไม่กลับบ้านด้วยแต่อยากจะลองเ
ทำไมเตือนไม่ฟังเลยเลยครับผู้พี่นี่แหละครับว่าทำไมดอยไม่ค่อยชอบให้เล่นอเลนแถมสั้นยังไงล่ะซับปวดหัวมากเลยเล่นชิวๆครับถือเป็นช่วงพักผ่อนหย่อนใจสรุปกูแพ้แพ้กบเวทนี่ทำไมตายไปแล้วก่อนเรียบร้อยครับไปเตอร์อีกแล้วแบนอะไรฮะแบนหยานดอยแบนฟอร์เรนฮะบังไก่ในวงสกุลอ่ะไม่ใช่ตัวเราก็มีแนวโน้มปะมีแนวโน้มว่าจะสู้ได้นะคิดว่าไม่มีแนวโน้มว่าจะสู้ได้นะโอเคครับพอไฟเตอร์แบนหยาดนะแบนตอนเล่นเหมือนเดิมอ่ะแขนสั้นโอ้พี่ครับแทงไหมล่ะพี่แทงก็ได้ครับแบนมาหรอกแบนทาร่าแล้วกันวานอะไรวะไม่ตบที่แปลงกับโดนขัดโอ้แทงเลยไม่เฮ้ยนี่มันพลังแห่งสกิลไลฟ์เกิดใหม่เป็นวิโร่เชี่ยนี่มันตัวที่1 1ได้เดือดดาลที่สุดในปฐพีนี่ว่ะโอเคดีวะไอ้เหี้ยอันนี้เรื่องใหญ่จัดเลยตอนนี้ดอยห้ามเลือกแทงครับนอกนั้นเลือกตำแหน่งอะไรก็ได้ตามเมื่อกี้เราห้ามไฟเตอร์ไงตอนนี้ห้ามแทงแครี่แบน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 พี่แบนโจ๊กอ่ะไปครับตีเมดค่ะโอเคแบนอะไรบ้างครับเมดแบนซาต้าดอยแบนลอเรียวครับต่อสู้คนที่12โคมี่เมดอะแบนอะไรครับแบนมาแกงก้าอดอยแบนลอเรียว
ันจะสอนให้รู้เองใครคือผู้ใช้มนตราตัวจริงเอ้ยอัตราคีมาจากไหนวะไปเล่นลุนคีวะเล่นมาคุ้มดีนะจะรู้อ่ะเกือบแพ้โอเคแทงก็แทงแบนอะไรลูกแบนโอเมก้าโดยแบนทาร่าครับยังเขายังพอมีวิธีชนะได้อยู่แต่เราต้องห้ามไฟยาวตัวเราไฟยาวก็ไม่ค่อยเก่งไงยังผมยื้อผมเชิงถ้ากลับบ้านบึ้มนะเกมก็จบไปนะครับสำหรับคอนเทนต์วันนี้นะครับอยู่ที่ชนะ9แพ้3นะครับเราชนะอยู่ที่ 75% นะครับจ่ายตังค์ไปทั้งหมด 15,000 บาทแล้วทั่ว นะครับก็สุดท้ายนี้ก็วันเกิดก็ขออวยพรให้ทุกคนนะครับเป็นปีที่ดีทุกคนนะครับหวังสิ่งใดก็ตั้งใจทำสิ่งนั้นนะครับสู้ๆในปีต่อไปนะครับสาธุนะครับประมาณนี้สำหรับคอนเทนต์วันนี้ครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยจะกำลังใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะไปคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝากตามด้วยนะครับวันนี้ผมแค่นี้ละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน